ข้าวมันไก่ที่รอมากว่า1ปีมีเงินอย่างนี้ก็กินไม่ได้ครับสวยจีข้าวมันไก่ครับมาเรามาให้พี่ริวแกะต้องบอกขอบคุณพี่ริวนะครับที่จองร้านนี้มาเราอยากกินร้านนี้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแล้วก็พี่ริวบอกว่าจะจองให้ทุกคนกินเลยแล้วก็ผ่านมา1ปีอ่ะเพิ่งได้กินให้พี่ริวแกะอันบ็อกซ์นะครับก็ต้องบอกว่าเมนูข้าวมันไก่เป็นเมนูโปรดของสติแกงกับซิสเตอร์เนาะก็เบียงกับพี่ริวตัวกินข้าวมันไก่แฟนคลับเผยจีอย่าเพิ่งด่าริวนะฮะปกติริวว่าแกะขอไม่ค่อยเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเขาทำดีมากนะทุกคนกล่องดีเหมือนกับคีย์บอร์ดเลยอ่ะคือจริงๆแล้วราคาถูกกว่าคีย์บอร์ดนะแต่ว่ากล่องเนี้ยล้ำกว่าคีย์บอร์ดเราอีกมาเปิดด้านนี้ดีกว่าโอเคพร้อมลองดูครับฮาดาเห็นอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรเลยโอเคครับเพราะว่าจะมีเป็นแบบว่าแนวทางการว่าใช้ยังไงนะครับดูความใส่ใจทุกคนบอกก่อนพี่ริวกล่องนี้ราคาเท่าไหร่กล่องนี้เป็นไซส์ L นะครับผมราคาอยู่ที่580บาทดูทุกคนดูติดสติ๊กเกอร์มาแบบบนกระดาษที่บอบบางมากแกะไม่ได้โดนจนไม่กล้าแกะเลยแกะไม่ได้โดนด่านะ แฟนคลับเขาเยอะ ไม่ได้อ่ะยังไงก็ต้องขาดอ่ะแน่ๆเลยโอ้โหดูน้ำจิ้มเยอะมากสำหรับแพ็คไซส์ L นี้นะครับผมจริงๆแล้วเขาแนะนำมาว่ากินกันได้อยู่ประมาณ 3-4 คนเลยนะครับแต่รอบที่แล้วที่ผมกินเนี่ย2คนหมดเลยเรามารีวิวกันดีกว่าพี่ริวว่ามันมีน้ำจิ้มอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นน้ำราดไก่เนาะฟิลจะเหมือนน้ำสิงคโปร์ใช่ครับแบบน้ำราดไก่สิงคโปร์นะครับมีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวของเขานี่มันสีกับเท็กเจอร์มันจะไม่เหมือนทั่วไปนะครับนะครับต่อไปจะเป็นน้ำจิ้มเผ็ดเนาะอันนี้น่าจะซีฟู้ดสีหวานนะครับก็3น้ำจิ้มกับ1น้ำราดให้ทุกคนลองเลือกครับเดี๋ยวเราแกะแล้วเราทานกันดีกว่าทุกคนไปฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองกันเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าการจองเนี่ยพี่ริวบอกว่าจองยากมากให้พี่ริวสอนวิธีการจองก่อนในระหว่างนั้นเดี๋ยวผมจะแบบว่าทำตัวไก่ด้วยนะพี่ริวครับสำหรับการจองร้านเผยจีนะครับเขาจะรับจองในช่องทางเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็น Instagram กับ Facebook นะครับแต่เขาจะเปิดพร้อมกันในช่วงเวลาสั้นๆเพราะว่าแค่ช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมันก็จะเต็มและรับจอง1ครั้งสำหรับทั้งเดือนเลยนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณจองไม่ได้ภายในตอนนั้นเดือนนึงคุณจะไม่ได้กินเหมือนผมเนี่ยก็จองไม่ได้มาประมาณ10กว่าครั้งแล้วก็เลยกลายเป็นรวมกันเป็นปีเลยพอตอนจองอ่ะนะครับเขาก็จะให้เราเลือกแล้วก็ทำเลือกตัวของที่เราจะเอาแล้วก็เขียนรายละเอียดเข้าไปนะครับส่งไปให้เขาทาง LINE นะครับแต่ว่าตัวที่เขาประกาศจะอยู่ใน Facebook หรือว่า Instagram นะฮะแล้วก็พอเราจองไปใน LINE อ่ะครับก็จะมีรายละเอียดบอกเราว่าจะจองยังไงเนาะยังไงก็เลือกเวลาเลือกวิธีการรับแล้วก็ส่งไปครั้งเดียวนะครับแนะนำว่าให้ส่งตอนที่ออเดอร์ครับให้ส่งครั้งเดียวแล้วหยุดห้ามพิมพ์ต่ออีกเลย okay. เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์เนี่ยเขาจะรันเวลาถัดไปเรื่อยๆมันจะทำให้คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้คิวจองในเดือนนั้นนะครับอันนี้เราแค่ราดน้ำราดไก่นะทุกคนหอมมากเลยอ่ะมันหอมมากหอมแบบโดดเด่นเลยมาเรามาลองชิมกันดีกว่าทุกคนไปพร้อมกันอย่างแรกนะครับที่เราเห็นเนาะคือไก่มันจะผมว่าชิ้นใหญ่กว่าสิงคโปร์อ่ะร้านสิงคโปร์ที่เราไปกินกันเนาะมันเล็กมันอาจจะเป็นฟิลลิ่งของเขาก็ได้นะที่แบบเขาต้องการเนื้อไก่ให้มันแบบแน่นแน่นอะไรแบบนี้ครับแต่นี่ชิ้นหนามากทุกคนแต่ผมชอบกินน้ำมันวะอยากซดเล่นเลยวะอาจจะให้น้องเบียงชิมไก่แต่ที่โดดเด่นอันนึงเลยก็คือหอมมากหอมยันเข้าไปในปากเลยอ่ะหอมดีไหมไม่ต้องเป็นย้ำนะย้ำวันนี้ต้องมีน้องเบียงที่มาช่วยเพิ่มยอดวิวให้นะครับเพราะว่าจากคลิปที่แล้วของน้องเบียงนี่มีคนติดตามเยอะขึ้นเยอะแยะไปหมดน้องเบียงเรียกลีลาเหรอเฮ้ยน้องเบียงเรียกลีลาเหรอลีลาเทพเฮ้ยโอ้ยโหรู้แล้วทำไมทุกคนถึงอยากกินนะครับก็ต้องเล่าแบบว่าเนื้อมันแน่นเนาะพี่ดิวแต่ว่าแบบว่าไก่อ่ะคือจริงๆก็พูดตรงๆก็เราคงหาทานแบบนี้ได้แต่น้ำอ่ะดีน้ำราดอ่ะทุกคนถ้าถามผมนะอยากเอาข้าวลงไปคลุกกับไอ้น้ำนี่แล้วก็กินพร้อมน้ำเลยอ่ะพี่ดิวรสชาติเป็นไงอ่ะลองว่ารสชาติรสชาติเผ็ดเพราะเป็นน้ำจิ้มเผ็ดไม่มากแต่ว่ามันรสแบบเฮ้ยผมอร่อยจบนายขอชิมโอเคอร่อยพี่รีวิวให้แล้วเอาน้ำข้าวมันไก่ราดใส่อืมอันนี้ฟิวอ่ะครับทุกคนกินไปมันจะเหมือนน้ำส้มนิดนึงเนาะแบบซีฟู้ดที่เป็นน้ำส้มแต่ว่าข้อดีคือมันเป็นปั่นรวมกันนะครับทำให้เท็กเจอร์ของตัวพริกตัวกระเทียมตัวอะไรมันยังอยู่ทุกคนแต่ที่แปลกใจอย่างพี่ริวคิดว่าอันนี้ดี
มันไม่เหมือนธรรมดามันไม่เหมือนน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวทั่วไปแล้วก็เขาปั่นพริกกับกระเทียมลงมาให้แล้วนะสำหรับคนที่ไปกินร้านข้าวมันไก่แล้วชอบใส่พริกกับกระเทียมลงในน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะผมว่าอันนี้ครับทุกคนปกติพี่จะไม่กินเพราะมันเหม็นเหม็นเครื่องเทศพี่ไม่กินผักนะทุกคนรู้แล้วพี่ไม่กินผักมันเหม็นเครื่องเทศแต่ว่าอันนี้มันออกเค็มหน่อยนิดนึงอร่อยแต่น้ำราดอันนี้คือสุดๆนะทุกคนสุดแล้วอะพูดไปเดี๋ยวคนก็ด่าอีกมันต้องบอกนะครับว่ารสชาติเนี่ยทั้งหมดที่เรารีวิวกันอยู่อะแล้วแต่บุคคลเลยนะครับแต่ว่าสำหรับผมแม่ดีกว่ามนเทียนจบปะน้ำต้มนะครับถามถ้าพี่นะพี่รีวิวนะพี่รีวิวของพี่นะพี่ว่ามันมาสายกลางอะถามว่าสายกลางหมายถึงว่ามันจะไม่ได้แบบว่ารสชาติไก่เหมือนร้านอื่นคือข้ามไก่ส่วนใหญ่ก็เอาไก่ไปต้มเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะแบบมาแนวยากีนมะจะมีกลิ่นของทางเครื่องเทศจีนอยู่มันเป็นเครื่องเทศจีนนั่นแหละแต่ว่าข้างในน้ำต้มแล้วก็น้ำซุปจะเป็นฟักเหมือนก็ฟักเหมือนฟักมาเนี่ยพี่ดิวเลยเยี่ยมใช่ใช่ฟักครับฟักฟักนะครับแล้วก็มันจะไม่ใช่เป็นน้ำซุปที่ให้รสหวานเกินนะครับมันจะเป็นรสที่แบบว่ากลางๆเบ็ดๆออกมาเข้าใจว่าเขาเนื่องจากว่าเขามีตัวน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยก็มีปลายๆรสชาติปลายเป็นหวานอยู่แล้วเลยไม่อยากเติมซุปให้มันหวานซ้ำเข้าไปอีกผมว่าอันเนี้ยทางเลือกออกมาดีมีไซส์อะไรบ้างครับตอนนี้ที่เฟยจีนะครับณปัจจุบันนะตอนนี้นะฮะมีราคาปรับขึ้นมาแล้วไซส์ L เนี่ยจะเหมือนกล่องดำนะครับกล่องดำเนี่ยคือไซส์ L ไซส์ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่580บาทส่วนกล่องไซส์ M นะครับก็คือจะเล็กลงมากว่านี้อีกนิดนึงจะเป็นกล่องแดงถ้าเกิดว่าเราเห็นนะฮะตัวนั้นนะผมไม่แน่ใจประมาณ400กว่าบาทแล้วกันจำได้ว่าไม่460ก็480ประมาณนี้แหละครับโน่นจริงไม่เคยซื้อไซส์เล็กเลยถ้าเกิดจองได้นี่คือ L เท่านั้นก็ต้องบอกว่าหลังจากรีวิวไปแล้วนะครับก็แนะนำว่าไซส์ L อ่ะถ้าถามผมนะคิดว่า3คนไม่ใช่2คนแบบพี่ริวบอกนะว่าใช่ถ้าแบบว่าแบบข้าวคนละถ้วยมานี่แล้วผมกับยางนี่ไม่ไหวยอมต้องเป็นพี่ริวอะไรอย่างเงี้ยพี่วินก็ไม่ไหวเชื่อผมเถอะมันเยอะนะครับ3คนนี่คือสบายนะต้องบอกก่อนใช่แต่ว่าอ่ะให้พูดความประทับใจหน่อยกินครั้งแรกความประทับใจไก่นิ่มไก่นุ่มเนื้อหนาครับกดทุกเดือนน้ำจิ้มอร่อยกดทุกเดือนเหรอหมายถึงว่าแบบให้กินทุกเดือนกินไหวไหมไหวเพราะว่ากินอยู่แล้วข้าวมันไก่ก็ต้องบอกว่าสองคนนี้ทุกคนตลอดกินข้าวมันไก่เยอะมากนะครับก็แถวบรรทัดทองใครมีข้าวมันไก่อร่อยก็แนะนำด้วยนะครับแต่ปกติก็ผมกินนะเจโบใช่ป่ะพวกที่เรากินกันเจโบก็กินกินเจโบก็อร่อยนะครับแล้วก็ใช่ตั้งหายอร่อยมากถ้าข้าวมันไก่ก็อยากให้ไปลองนะครับก็สำหรับเฟยจีก็แนะนำให้ลองให้ลองสักครั้งอยากรู้อย่างนึงคนที่เคยกินเฟยจีแล้วอ่ะคุณคิดยังไงบ้างกับเฟยจีอ่ะคืออยากรู้ว่าแต่ละคนอ่ะเขาชอบแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างคอมเมนต์ลงมาข้างล่างด้วยนะครับใช่ว่าพวกผมประทับใจมากนะครับแต่ว่าต้องชอบทานมันนิดนึงเนาะเพราะตัวซอสมันค่อนข้างที่จะมันนะครับแต่ว่าเทคนิคในการกินนะพี่แนะนำนะอย่าเพิ่งราดน้ำไก่หมดเอามาราดข้าวด้วยราดลงไปในข้าวด้วยเลยนี่เทคนิคอีกอันนึงได้ครับก็วันนี้กับข้าวมันไก่เฟยจีครั้งหน้าสปอนเซอร์พวกผมได้นะครับผมอยากทานนะครับยินดีจ่ายแต่ว่าขอเป็นคิวก็ยังดีขอเป็นคิวก็ยังดีนะครับทุกคนคลิปหน้าต้องรอติดตามนะครับเดี๋ยวจะหาของกินดีๆเข้ามาให้กันอีกนะครับรอดูเลยว่าจะถูกใจใครหลายๆคนหรือเปล่าก็วันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเทปหน้าจะให้พี่ริวพาไปกินของอร่อยอีก